สวัสดีครับในวิดีโอที่ผ่านมานะฮะเราคงได้ทำความเข้าใจกับ Player View Player Model Player Controller ไว้แล้วนะครับก็จะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ของมันนะฮะแบบชัดเจนนะฮะแต่ปัญหาก็คือไอ้สคริปต์ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมันควรจะประกอบร่างกันอยู่ในซีนแบบไหนดีนะฮะมันควรจะประกอบร่างอยู่แบบไหนดีเพราะสุดท้ายมันต้องอยู่ในซีนใช่ไหมนะครับแล้วก็คัสอ็อบเจกต์ทุกอย่างที่เห็นว่านอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะโดนนิวขึ้นมาอยู่แล้วอะอยู่ตามเนี้ยที่ขึ้นเราว่าจะแอดเข้าไปตรงนี้นะครับซึ่งมีตัวอย่างให้ดู2แบบนะครับแบบหนึ่งนะฮะแบบหนึ่งก็จะสังเกตเลยว่าเอาทั้ง player view player controller player model เนี่ยอัดเข้าไปอยู่ใน1ตัวละครเลยนะครับ1ตัวละครเลยลักษณะนี้นะฮะโอเคมีนิดหนึ่งเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับ player model ไม่มีติ๊กถูกไม่มีติ๊กถูกถ้ามันไม่มีติ๊กถูกก็มีอะไรตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่าในฟังก์ชันอัปเดตเราไม่ได้ทำงานนะครับไม่ได้เรียกใช้ฟิกอัปเดตเราไม่ได้ใส่โค้ดอะไรลงไปอัปเดตเราไม่ได้ประกาศไม่ได้เรียกใช้งานมันไว้นะครับเพราะฉะนั้นติ๊กถูกตรงนี้ก็ไม่มีเพราะไอ้ติ๊กถูกตรงเนี้ยติ๊กเข้าติ๊กออกตรงเนี้ยก็คือให้ไปทำอัปเดตให้ไปทำตรงอัปเดตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่มีก็ไม่ต้องติ๊กถูกซึ่งอันนี้ถูกต้องเพราะ player model มันไม่ควรอยู่ในเกมลูปมันไม่ควรอยู่ในเกมลูปมันควรจะโดนเรียกใช้อย่างเดียวนะให้พวกที่อยู่ในเกมลูปโดนเรียกใช้มาเรียกใช้เรียกดูอย่างเดียวนะครับลักษณะนี้หรือคอยมาเปลี่ยนแปลงค่านะฮะคอนโทรลเลอร์นะฮะมาเปลี่ยนแปลงค่าอ่ะนี่เพราะฉะนั้นเลยไม่มีติ๊กถูกนะฮะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็นี่คือรูปแบบนึงนะครับ1ออบเจกต์จัดมันมาอยู่ตรงนี้เลยนะรวบไว้อยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งทำแบบนี้ก็จะรู้สึกตะขิดตะขวงใจเนาะโดยเฉพาะสายที่พัฒนาเว็บมาเพราะสายที่พัฒนาเว็บมาเนี่ยเขาไม่มีซีนแบบนี้นะนางเขาตรงนี้เป็นแบบ1เพจของเขานี่ก็ยาวเป็นอิเลเมนต์ของ HTML ทั้งหลายตรงนี้เลยนะฮะอันนี้มันประเมินว่าไอ้โค้ดเราเนี่ยคาร์ดของเราเนี่ยมันโดนยัดเข้าไปเป็น1คอมโพเนนต์นะฮะในพวกออบเจกต์พวกนั้นน่ะนะฮะและไอ้ตรงเนี้ยที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันเรียกว่าซีนกราฟนะครับหรือว่าเป็นแบบซีนกราฟแพทเทิร์นนะครับเพื่อเอาไว้ทำการเคลื่อนที่แม่เคลื่อนที่ลูกเคลื่อนตามอะไรอย่างนี้นะฮะลูกเคลื่อนไปแม่อยู่กับที่นะครับนี่คือซีนกราฟมันก็เลยเป็นการรวมกันระหว่างแพทเทิร์นซีนกราฟ entity component และก็ MVC นะฮะมันก็เลยดูงงๆนิดนึงนะขอเพียงแค่จับคอนเซ็ปต์ไว้แล้วกันนะครับเราจะดัดแปลงแบบไหนก็แล้วแต่เรานะฮะอย่างไอ้ตรงไฮระยี่ตรงนี้เนี่ยแบบแรกคือทำแบบนี้แบบที่2ทำแบบนี้สร้างเกมออบเจกต์เปล่าๆขึ้นมานะมีแค่แทนฟอร์มก็เซตเป็น0หมดนะครับแล้วก็ข้างในก็กะว่าไอฮีโร่นี้อาจจะมีโมเดลหลายแบบนะครับก็เลยอันนี้เหมือนเป็นโฟลเดอร์นะนี่เหมือนเป็นโฟลเดอร์ใส่ตรงนี้เข้ามาเพลเยอร์โมเดลนี้ใส่สคริปต์เข้าไปนะก็แยกกันแบบชัดเจนมากนะครับแยกกันชัดเจนแบบนี้เลยนะฮะถามว่าแบบนี้มีข้อเสียไหมแบบนี้มีข้อเสียนะฮะข้อดีก่อนแล้วกันข้อดีก่อนข้อดีก็อย่างนี้เลยนี่คือตัวอย่างของการคอนโทรลเลอร์นะครับเวลาการคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะเรียกใช้งานนะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีอยู่นะเราก็แค่ไฟล์ game object ที่ชื่อว่า player view นะครับแล้วก็ get component player view ได้เลยแบบนี้นะฮะมันก็ไม่ต้องจำชื่อ game object อะไรมากเพราะมันก็ชื่อตรงตามนี้เลยนะเวลาเราอยากจะได้ view ของตัวนู้นมาดูพวกคอนโทรลเลอร์มันอยากได้ view ไงนะการคอนโทรลเลอร์ก็อยากได้ view นะอยากได้โมเดลเนี่ยมันต้องมานั่งเขียนไอ้พวกเนี้ยเยอะๆเนี่ยนะครับต้องมานั่งเขียนอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าทำแบบ Hero 3เนี่ยเรามีเกมออบเจกต์ที่ชื่อว่า Player View แยกมาเนี่ยอันนี้ก็เลยสามารถไฟล์ได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราทำแบบ Hero 2นะครับ Hero 2เนี่ย Player View Model Controller ต่างๆอยู่ในเกมออบเจกต์ที่ชื่อว่า Player ตัวเดียวนะครับอันนี้เราก็เลยไฟล์ by tag มา tag Player มีตัวเดียวนะครับนะก็เลยมา get component ตรงนี้นะฮะถามว่าแบบไหนดีกว่ากันนะฮะก็แบบนี้ก็สะดวกดีนะครับแต่ว่าตรงไฮระยี่เราจะให้เราระลึกไว้เสมอฮะว่าไอ้ภาพที่เห็นดังนั้นน่ะเบื้องหลังข้างในมันมีการจัดการแบบ MVC อยู่นะครับแต่ถ้าเราทำแบบนี้นะครับเราทำแบบนี้ข้อดีก็คือเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูตรง folder model player model folder model นะฮะตรงมันเรียกว่า folder นะมันเรียกว่าแม่โมเดลเลยคุณแม่โมเดลเนี่ยเราก็จะเห็นโมเดลย่อยๆตรงเนี้ยนะมันก็จะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนนะครับแต่ว่าข้อเสียของการแบ่งสัดเป็นส่วนชัดเจนอย่างเงี้ยเวลาเราลากตัวเนี้ยฟลึบนะมาเป็น prefab เนี่ยปัญหาเกิดขึ้นทันทีนะครับเพราะว่า prefab มันไม่ได้ลง
ไปลึกขนาดนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปหน่อยเนี่ยนะฮะนี่ฮีโร่3เป็นไงครับมันถึงแค่โมเดลถึงแค่คอนโทรลเลอร์ถึงแค่ตรงเนี้ยคือจริงๆเราอยากจะกดเข้าไปต่ออีกอันนึงเพื่อให้เห็นตัวเพลเยอร์โมเดลตรงนี้เราทำไม่ได้ถ้าเราเซตค่าเบื้องต้นของเพลเยอร์โมเดลไม่ได้เลยผ่าน prefab เราทำไม่ได้เลยครับแต่ถ้าสมมุติเป็นฮีโร่2นี่ในฮีโร่2เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันก็มีพวกนี้อยู่แล้วครบหมดละเราก็เซตค่าเบื้องต้นของเพลเยอร์โมเดลได้เลยว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็มีการจัดให้ดูทั้ง2รูปแบบถ้าเรามองไว้ในอนาคตว่าเราอยากจะให้มันเป็น prefab ได้นะทำเสร็จปั๊บก็อยากเอาไปใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับก็แนะนำว่าตรงซีนไฮเลอร์จี้เนี่ยก็จัดเหมือนเป็นจัดปกติเหมือนเป็นซีนของเราอะมีโฟลเดอร์มีอะไรที่มันดูง่ายๆสำหรับเลเวลดีไซน์โอเคนี่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรามองว่าเราไม่อยากไปทำเป็น prefab นะเราอยากจะแบ่งตรงนี้เป็นสัดเป็นส่วนอยากใช้ไฮเลอร์จี้นี้แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเนี่ยก็แนะนำว่าก็แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนอย่างนี้เวลาเก็ตมามันก็ง่ายดีนะเก็ตมามันก็ง่ายดีอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับว่าอยากจะได้แบบไหนนะครับแล้วก็มีจุดสังเกตนิดนึงเห็นวิวตรงนี้ไหมฮะในวิวนี้เนี่ยคือมันมีกันครับนี่คือปัญหาส่วนหนึ่งเลยนะคือปืนเนี่ยมันจะผูกติดกับตัวละครเราตัวนี้เนี่ยตัวเพลเยอร์วิวเนี่ยมีตัวละครเนี่ยนะตัวละครเดินไปไหนนะปืนต้องตามไปด้วยนะครับปืนต้องตามไปด้วยมันก็เลยต้องเอากันมาอยู่ในวิวตัวนี้นะครับเพื่อจะใช้ความสามารถของซีนการ์ดแพทเทิร์นตามไปด้วยนะฮะมันปนกันมั่วหมดอย่างเงี้ยแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจัดไอ้ตรงนี้ให้มันเป็นระเบียบคล้ายเว็บจริงๆนะเพราะเว็บมันเป็นไฟล์เอ็กโพเลอร์จริงปะเออมันเป็นโปรเจกต์เอ็กโพเลอร์อ่ะมันไม่ได้ซีนการ์ดแบบเนี้ยนะที่แม่เคลื่อนที่ลูกไปด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยแม่เคลื่อนที่ตรงนี้นะไม่ได้ย้ายไฟล์นะเออในเว็บมันเลยทำแล้วดูแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนไงแต่พอในเกมเนี่ยบอกเฮ้ยเรามีความสามารถอย่างนี้ด้วยเราอยากให้ player view มันเคลื่อนที่เนี่ยไอตัวนี้มันเคลื่อนที่แล้วกันก็เคลื่อนที่ตามเอาตายละเออแล้วไอกันแอปเนี่ยฉันจะแยกยังไงดีไอกันแอปเนี่ยมันก็ควรกันโมเดลควรอยู่นี่จริงปะเออกันโมเดลควรอยู่นี่ใช่ไหมคอนโทรลเลอร์ควรอยู่นี่จริงไหมนะวิวมันก็ควรจะโอเคอยู่ตรงนี้แฮปปี้จริงไหมครับนะแล้วพอมันแยกกันสัดส่วนเงี้ยไอกันแอปปัญหามีละลากเป็น prefab ก็ไม่ได้อีกถ้ามันแยกกันมาอย่างนั้นนะครับมันก็เลยมีอะไรปัญหาพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการแยกเป็นสัดเป็นส่วนอยู่ในไฮเลอร์จี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าแยกเป็นสัดเป็นส่วนโอกาสที่จะใช้ความสัมพันธ์แม่ลูกก็จะไม่มีจะต้องมานั่งเขียนออนอัปเดตเองนะครับเพราะถ้าแม่เคลื่อนที่ก็ให้ซิงค์ลูกไปด้วยลักษณะนี้นะครับโอเคครับในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นการสรุปให้เห็นว่าตรงไฮเลอร์จี้ตรงนี้เราจะทำยังไงดีกับMVC ของเรานะว่าจะแยกเป็นสัดเป็นส่วนในไฮเลอร์จี้หรือว่าจะยัดมันทุกตัวลงไปเลยนะอยู่ในเกมออบเจกต์ตัวนั้นแทนที่ลงไปเลยเพื่อจะสร้าง prefab ได้ง่ายๆนะครับจะดูง่ายหรือสร้าง prefab ง่ายขึ้นอยู่กับคุณละนะครับพวกเราว่าต้องการแบบไหนนะคอนเซปต์นี้มันเอามาปนกันหลายแพทเทิร์นก็แล้วแต่เลยว่าอยากจะเอียงไปทางแพทเทิร์นไหนนะฮะมันไม่เหมือนกับเว็บเนาะนะโอเคครับ